วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็วันนี้นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้อยู่กับแพและอาจารย์พรพจน์ค่ะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเมื่อวานนะค่ะบรรยากาศโดยรวมคนไทยก็เป็นอีก1วันครับที่มีกระแสแห่งความสุขส่งอย่างทั่วถึงกันไม่ว่าจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับหรือว่าใครที่ลงพื้นที่ในเรื่องของการลอยกระทงใช่แล้วค่ะเมื่อวานต้องบอกว่าช่วงเย็นๆนะคะที่แพเจอรถติดพอสมควรเหมือนกันนะคะคนแห่กันไปลอยกระทงนะคะแต่ก็มีฝนตกบางพื้นที่มีทำท่าจะตกแต่ว่าที่บ้านไม่ได้ตกช่วงประมาณทุ่มถึง2ทุ่มนะคะในกรุงเทพบางพื้นที่ก็ฝนตกแล้วก็รถติดด้วยนะคะแต่สุดท้ายค่ะก็เลยแพ้ได้ลอยเหมือนกันแต่ว่าลอยเป็นกิมมิกนะคะที่คอนโดเขามีการจัดงานทุกๆปีนะคะก็บริเวณสระน้ำนะคะก็จะมีกิจกรรมปาเป้าเล่นเกมให้แจกตุ๊กตาอะไรเงี้ยคล้ายๆกับงานวัดนะคะติดธงติดอะไรนะคะแล้วก็มีเตรียมกระทงเอาไว้ให้คนผู้อาศัยนะคะที่คอนโดเนี่ยใช่เตรียมให้เลยนะคะไม่ต้องหาซื้อเลยเตรียมให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็เลือกเอาเลยอยากได้แบบไหนก็ลอยเป็นกิมมิกเล็กๆอาจจะไม่ได้ลอยที่แม่น้ำจริงแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ได้ลอยกระทงค่ะเหมือนกันฮะผมก็ลอยในหมู่บ้านแก่แล้วไม่อยากจะไปเบียดแก่แล้วด้วยเพราะว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยโอ้คนเยอะจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นบรรยากาศโดยรวมดีนะแล้วก็หลายคนก็ได้รับทราบข้อมูลถึงในเรื่องของการขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการเล่นประทัดนะการจุดโคมก็รู้สึกว่าทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ระมัดระวังกันเป็นอย่างดีนะคะก็ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็ถือว่าเป็นต้องเรียกว่าทิศทางที่ดีนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ปลอดภัยสำหรับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะเอาละค่ะก็ผ่านเทศกาลไปอีกหนึ่งเทศกาลเนาะก่อนที่จะไปถึงปีใหม่เดี๋ยวจะมีอีกเทศกาลยาวๆเลยจ้ะปีหน้าก็เดือนหน้าก็เป็นเดือนแห่งความสุขอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะพูดอยู่เสมอนะว่าใกล้จะสิ้นปีเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่เราควรที่จะเร่งแสดงฝีไม้ลายมือนะครับเพราะมันมีผลในเรื่องของการประเมินโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนนะครับก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่นะก่อนที่จะไปพักผ่อนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุขใช่ค่ะแต่วันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับภาคพยากรณ์ดวงรายวันก็จะมีข่าวคราวดีๆสำหรับคนที่มีความสนใจที่อยากจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ครับใช่แล้วค่ะก็ทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้เปิดคอร์สอบรมใหม่นะคะมีให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะนี่นะคะเป็นการเปิดอบรมวิชาทางโหราศาสตร์นะคะซึ่งอาจารย์พรพจน์บอกว่ามีหลายสาขามากจ้ะก็ทุกศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ต่างชาติศาสตร์ไทยอย่างของไทยเองเนี่ยก็โหราศาสตร์ไทยคัมภีร์มหาสัตตเลขเลข7ตัวนะครับไพ่ประเภทต่างๆ24 Oracle นะครับไพ่มหาเทพก็มีนะค่อนข้างจะหลากหลายลายมือลายเซ็นในแง่ของพิธีกรรมโง่เฮ้งนะอันนี้สุดแท้แต่ว่าใครถนัดหรือสนใจอะไร1วิชาครับจะใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือน1วิชาครับใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งทางสมาคมก็จัดตารางสอนเนี่ยให้สอดรับกับความสะดวกของผู้เรียนแบ่งเป็น2ส่วนใครสะดวกจะเรียนช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะมีการเปิดสอนทุกวันอังคารและพุธค่ะนะเหมือนกันฮะเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งต่อ1วิชาใช้เวลาเรียน3เดือนค่ะนะครับคอร์สที่เปิดช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยสอนทุกอังคารพุธคอร์สใหม่เปิดวันที่1ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะสำหรับคนที่ไม่ว่างวันธรรมดานะครับสะดวกที่จะเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนกันฮะเปิดสอนเสาร์อาทิตย์ใช้เวลาเรียน3เดือนคอร์สเสาร์อาทิตย์เนี่ยเริ่มเปิดในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยจะเรียนกันที่สำนักงานใหญ่วัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกันตนานี่แหละครับแต่ถ้าเป็นคอร์สเสาร์อาทิตย์นะก็จะเรียนที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรรสใกล้ๆกับเชิงสะพานพระราม8 4แยกแบงค์ชาตินั่นเองครับค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะลองเรียนหรือว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพก็ได้นะคะก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0891509909นะคะอีกเบอร์นึงค่ะ0961045299นะคะก็สอบถามได้นะครับสำหรับคนที่มีความสนใจผมยืนยันนะว่าถ้าเรามีความตั้งใจเรียนได้ทุกคนครับนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีการพูดคุยสายสดกันนะคะลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์
024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ครับเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้ก็พร้อมแล้วนะคะไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพระฤหัสบดีที่26พฤศจิกายน2558ครับจันทรคติการแรม1ค่ำเดือน12ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดโหด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานกับเรื่องเงินพยายามอย่าเกี่ยวข้องกับใครดีที่สุดนะวันนี้ในส่วนของงานต้องบอกว่าบริวารและคนรอบข้างไม่ได้ดังใจส่วนเงินทองก็จะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ยังโชคดีครับในแง่ของความรักความสัมพันธ์ยังลงตัวคนโสดเองก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องรักและสีที่ถูกชะโลกค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่าวันนี้บริวารไม่ได้ดังใจนะครับให้มีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานทายดีเพียงแต่ต้องรู้จักเข้าหาคนเก่งคนดีมีฝีมือครับในแง่ของคนที่ทำธุรกิจวันนี้ก็ต้องกล้าที่จะลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างมืออาชีพเข้าช่วยงานแต่เงินทองกลับด้านระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้พยายามให้ต่อเนื่องนะครับที่พยายามมานานก็เริ่มจะมีความหวังสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานเพียงอย่างเดียวอย่าลืมในเรื่องของความเกรงใจการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะครับส่วนเงินทองวันนี้มีเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดแต่จะเป็นในลักษณะบวกนะครับทั้งในเรื่องของรายได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายความรักหัวใจวันนี้ต้องเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าโดยเฉพาะเสน่ห์กับคนที่ทำงานร่วมกันนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมขวนขวายหาความรู้นะไม่ว่าจะเป็นการหาคอร์สอบรมที่น่าสนใจ on the job เรียนรู้จากหน้างานที่รับผิดชอบดีทั้งสิ้นส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการโน้มน้าวชักชวนเข้าหาฉะนั้นวันนี้ถ้าได้มีหุ้นถือว่าดีความรักหัวใจวันนี้มองใกล้ๆอย่าคิดเยอะและสีที่ถูกชะโลกค่ะกระตือรือร้นฮะเสริมในเรื่องการพัฒนาตัวเองดีที่สุดสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้เขาบอกให้เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนนะโดยเฉพาะคนที่มีทรัพย์สินการเล่นแร่แปรธาตุวันนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแต่เรื่องงานใช้คำว่าอย่าเพิ่งเบื่อพยายามหาแรงจูงใจให้กับตัวเองนะไม่มีใครดีทุกวันท่องไว้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ให้พยายามแสวงหาโอกาสโดยเฉพาะการนำเสนอตัวเองครับสีที่ถูกชะโลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะถ้าใครยังไม่มีทางเลือกก็ต้องอดทนนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่และต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอดทนอีกนิดหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหามาสักระยะวันนี้สถานการณ์มีโอกาสที่จะกลับด้านเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนก็ไม่เสียเปรียบวันนี้อยากได้อะไรให้ขอเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็เหมาะสำหรับการเริ่มต้นกันใหม่หรือเริ่มต้นกับคนใหม่ครับสีที่ถูกชะโลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะความอดทนในส่วนของงานเดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่าทำอะไรตามอำเภอใจนะครับในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอย่าเห็นแก่ความสุขความสบายเพียงชั่วครู่ชั่วยามระวังจะทุกข์ในอนาคตความรักหัวใจคนที่มีคู่วันนี้พยายามถนอมน้ำจิตน้ำใจประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีส่วนงาน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้โดยเฉพาะพวกวิชาชีพเฉพาะทางวันนี้จะได้รับการยอมรับมากขึ้นและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้อาจจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆนะครับและเป็นลักษณะเป็นลีดเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำนะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นโอกาสมาใช้ให้เป็นนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมแต่ความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดพิจารณาให้ดีนะครับแม้จะมีใครก้าวเดินเข้ามาก็ตามและสีที่ถูกชะโลกค่ะบุกเบิกหัวหมูทะลวงฟันครับวันนี้เสริมให้มีความกระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เรื่องงานตัดสินใจอะไรแล้วต้องมีความชัดเจนอย่า กลับลำนะระแวงจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกว่าวันนี้ถือว่าสมรูปความรักหัวใจต้องติดตามอารมณ์คนรักให้ดีๆวันนี้เรื่องเดียวกันแต่อาจจะประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนกันครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวหรือมีเหตุสุดวิสัยจริงๆทุกอย่างผ่านได้ไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามแต่เงินทองโดยเฉพาะการลงทุนวันนี้ให้อยู่เบื้องหลังนะครับทำธุรกรรมผ่านคนอื่นความรักหัวใจที่ไม่ได้ดีเปลี่ยนเป็นดีได้ที่ดีแล้วอย่าประมาทครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้พยายามยังมีปัญหากับคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับถึงยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยส่วนเงินทองและการลงทุนทายดีครับวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องปรับหรือต้องลงทุนอะไรเพิ่มความรักหัวใจวันนี้อย่าฝากปลาย่างไว้กับแมวนะระวังปัญหาคนใกล้และสีที่ถูกชะโลกค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงและสุดท้ายค่ะชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองการลงทุนด้านดีคือไม่ต้องพึ่งพาใครนะแต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้อยากที่จะให้คุณรัดเข็มขัดด้วยหัวใจค่อนข้างโดดเดี่ยวฉะนั้นคนโสดไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวแต่งานจะเกิดความรู้สึกที่ท้าทายจากการได้พบเจอเรื่องราวบุคคลสภาวะแวดล้อมที่ต่างจากเดิมครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะวันนี้รัดเข็มขัดควบคุมค่าใช้จ่ายกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณทำไมพูดติดขัดเฉยเลยคุณผู้ชมนะคะเข้าไปติดตามอ่านเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook Fanpage นะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับช่วงหน้าเนี่ยเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ TB ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและถ้าหากว่าต้องการทราบลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ